เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์เวลาประมาณ6:30 น.เมื่อวานได้นำเรียนเพื่อนๆใน Facebook ว่าจะนำเสนอเรื่องพระพม่าอันมีสาเหตุมาจากว่าผมเคยได้นำเสนอการวิเคราะห์จิตของพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นสมมติสงฆ์ที่ออกมาอารวาสฟาดงวงฟาดงาทะเลาะท้าตีท้าต่อยกับคนนั้นคนนี้จะดีเบตกับศรีสุวรรณบ้างจะชวนคนไปกราบหมาแทนที่จะกราบพญานาคบ้างแล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยก็ชอบนิมนต์พระรูปนี้ออกไปให้ความเห็นเขาก็ยิ่งเพ้อเจ้อกันไปใหญ่ผมก็เกรงว่าคนทั้งหลายจะเข้าใจผิดคิดว่าความเห็นของพระรูปนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องเพราะว่าอยู่ภายใต้เครื่องแบบพระก็นึกว่ามีความรู้จึงทำให้หลงผิดต่างๆนานาจะพากันวอดวายไปการใหญ่เพราะว่าไปเจอคนที่มีอวิชชามาแนะนำผมไม่ได้บวชพระนะครับแต่ผมเชื่อและรู้ 100% ว่าพระรูปนั้นเป็นพระที่มีโมหะจริตแรงกล้าเราดูคนที่มีความโมโหโทโสมีความโกรธแค้นเนี่ยดูง่ายจะตายเต้นแรงเต้นกาอารวาสฟาดงวงฟาดงาด่าคนนู้นคนนี้ถ้าท่านไม่เห็นว่าพระรูปนั้นเนี่ยมันเป็นพระขี้โมโหเนี่ยท่านก็คงจะต้องผ่านไปอย่าฟังต่อเลยนะครับเพราะว่าก็คงจะท่านก็ฟังแล้วท่านก็คงจะเกิดความโกรธมากยิ่งขึ้นน่ะจะไปทำทำไมใช่ไหมล่ะแต่ถ้าท่านเห็นว่าเขาค่อนข้างขี้โมโหและท่านแปลกใจว่าทำไมพระถึงเป็นอย่างนั้นน่ะก็เชิญติดตามต่อไปนะครับผมจะอธิบายเป็นขั้นๆไปว่าเรารู้ได้ยังไงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดโดยอาศัยปริยัติคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นมากมายใน YouTube ชุดนั้นซึ่งผมนำเสนอไปเมื่อสักสัปดาห์ก่อนนี่เองครับไม่นานนี่เองอ่ะก็มีเด็กคนหนึ่งก็คือคงจะเป็นสาวกไอ้ธนาธรไอ้ตีนั่นแหละครับที่มาแต่ว่าเขามาเขียนคอมเมนต์เนี่ยด้วยภาษาที่ไม่หยาบคายแต่รู้ว่าจิตใจเขาเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนพระจะเรียกร้องประชาธิปไตยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างนั้นแหละซึ่งอ่านคำถามแล้วก็รู้ว่าเขามีความคิดอย่างไรแต่เขาเป็นคนที่มีความคิดผิดไอ้ครั้นผมจะไปอธิบายใน YouTube เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าจิตใจเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจะเขียนไปยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็จะต้องไม่เข้าใจเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยไม่ได้ลึกพอที่จะเข้าใจพุทธศาสนาเขาก็ยกตัวอย่างว่ากรณีพระพม่าทำไมออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเดินขบวนกันไม่ใช่แบบพระพม่าหรอกครับพระเวียดนามก็มีชาติอื่นก็มีเพราะว่าอวิชชาเนี่ยมันไม่เลือกสัญชาติไม่เลือกศาสนาไม่เลือกฐานะใดๆทั้งสิ้นอ่ะคนที่มีอวิชชาเนี่ยมันเกิดได้หมดศาสนาพุทธก็ไม่ใช่ศาสนาของคนไทยอย่างที่หลายๆคนเนี่ยไปตีขลุ่มแอบอ้างกันไปไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านสอนสัตว์ทั้งหลายใครรับได้ก็รับไปไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นแม้แต่เทวดาท่านก็โปรดแต่เพียงแต่ว่าสัตว์นรกทั้งหลายนะท่านโปรดไม่ได้เพราะว่าไม่อยู่ในสถานะที่จะรับฟังเหตุผลจิตเขาเนี่ยก็มีแต่ความทุกข์ใช่ไหมล่ะเทวดานั่นน่ะถึงจะมีกุศลมากก็ตามนะแต่โอกาสที่จะทำทานโอกาสที่จะเจอพุทธเจ้าเนี่ยน้อยมากเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะไม่ไปปฏิสนธิในเทวภูมิท่านจะมาปฏิสนธิในมนุษยภูมิเท่านั้นและมนุษยภูมิในบางเวลาเท่านั้นไม่ใช่ว่าคำสอนพุทธศาสนาหมดไปจะมีพระศรีอริยเมตไตรมาตรัสรู้แล้วก็จะมาเปิดเผยคำสอนความจริงตามธรรมชาติต่อกันไปไม่ใช่หลายคนเข้าใจผิดว่าหมดยุคพระพุทธเจ้าปุ๊บพระศรีอริยะจะมาไม่ใช่หรอกครับก็จะเกิดช่องว่างไปนานแสนนานจะกี่ล้านกี่แสนปีเราก็ไม่ทราบไม่ใช่ต่อกันเป็นทอดๆนะดังนั้นถ้าเราโชคร้ายหรือวาสนาไม่มีดันไปเกิดในช่วงเวลาที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนเนี่ย
มันก็จะไม่มีความรู้เรื่องนี้แล้วเราก็จะโง่งมงายกันไปเหมือนไอ้เจ้าที่พาท้าตีท้าต่อยกับศรีจัญญานั่นแหละแม้ศรีสุวรรณจัญญานะแม้แต่ว่าเข้ามาบวชในพุทธศาสนาแต่ก็ยังไม่รู้จักพุทธศาสนาสิ่งนี้น่ากลัวไงครับดังนั้นเนี่ยผมจะไปตอบเด็กคนนั้นน่ะใน YouTube เนี่ยก็จะไม่ได้ประโยชน์ตัวเขาก็ไม่ยอมรับแล้วก็คนทั่วไปก็จะไม่รู้ก็ขายามาตอบตรงนี้เขาก็บอกว่าทำไมพระม่าต้องออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยประชาธิปไตยเป็นเรื่องของทุกคน เรื่องกฎหมายเพราะขออภัยนะครับมันตกอยู่ในรถอย่างนี้แหละเรื่องพรบสงฆ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ริดรอนที่เอกชนชั้นปกครองมาใช้คือภาษาแบบไอ้ตีเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมครับว่ามันใช้ภาษางี้หลอกลวงเด็กๆผมจะเรียนให้ว่ากรณีของพระพม่าเนี่ยพระพม่านั้นเป็นพระที่เชี่ยวชาญทางด้านอภิธรรมเป็นอย่างสูงคือในพม่าเนี่ยการศึกษาเรื่องอภิธรรมเนี่ยเจริญเติบโตมากตำราอภิธรรมที่สอนก็อยู่ในเมืองไทยทุกวันนี้นะครับแปลมาจากภาษาพม่านะแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนกันโดยเริ่มต้นที่วัดระฆังเสร็จแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆในหมู่ผู้ที่สนใจพุทธศาสนาและมีความศรัทธานับถือจริงๆพระส่วนใหญ่ไม่รู้จักหรอกอภิธรรมน่ะพระส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาเรียนกันนะที่บอกว่าจบมหาปริญญาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียนบาลีครับเจตนาที่ให้พระเรียนบาลีเนี่ยมีสิ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นจริงๆเพราะว่าบาลีก็คือตำราที่จะไขไปสู่คำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดไว้เป็นภาษามคธท่านเป็นชาวแขกท่านเป็นชาวไทยดังนั้นแล้วท่านก็ไม่ได้ทำพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเนี่ยสร้างขึ้นโดยสาวกของพระองค์แล้วก็มาบันทึกไว้เป็นภาษาบาลีบาลีก็คือมันจะแปลเปลี่ยนไปตามพยัญชนะของแต่ละชาติศาสนาแก้ไขแต่ละชาติแต่ละภูมิประเทศที่ศาสนานี้กระจายไปถึงถ้าไปในยุโรปบาลีก็จะเป็นอักษรโรมันไปในญี่ปุ่นก็เป็นตัวอักษรญี่ปุ่นไปในจีนก็เป็นตัวพยัญชนะจีนมาเมืองไทยบาลีก็เป็นพยัญชนะไทยดังนั้นท่านจะเห็นใช่ไหมมีภาษาบาลีนั้นอ่ะไอ้นี่มันพยัญชนะไทยเนี่ยสงสัยไหมล่ะเพราะว่าอย่างนี้นะครับแต่ภาษาของพระเจ้านั่นแหละเป็นภาษามคธีการจะแปลให้ตรงตัวเลยน่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นใครที่บอกว่าพระไตรปิฎกแปลเป็นภาษาไทยก็อ่านได้ไม่เห็นจะยากอะไรเลยเนี่ยมันไม่ใช่อันนั้นเป็นความคิดของเด็กๆเท่านั้นว่ามีเด็กๆชนาลีแล้วจะแปลได้หมดไม่ใช่หรอกครับการสื่อภาษาเนี่ยในระหว่างภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งนั้นอ่ะมันสามารถจะสื่อความหมายได้ไม่เกิน 60-70% เนื่องมาจากว่าภาษามันไม่ใช่เฉพาะตัวหนังสือภาษามันหมายถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิธีคิดประวัติศาสตร์ของคนแต่ละชาติซึ่งมันไม่เหมือนกันถ้านึกถึงไข่เจียวแล้วนึกถึงออมเล็ตบางทีก็เรียกว่าไข่เจียวฝรั่งไข่เจียวไทยกับออมเล็ตเนี่ยมันเหมือนกันไหมล่ะยังไงมันก็ไม่เหมือนใช่ไหมครับเพราะฝรั่งเขาไม่ได้กินไข่เจียวแบบที่เราทำแต่เขากินไข่ที่เรียกว่าออมเล็ตมันก็จะเป็นลักษณะต่างกันถึงมันจะคล้ายกันแต่มันก็ไม่ใช่ถ้าพูดถึงคำว่าสุนัขฝรั่งเรียกด็อกแต่ความคิดของคนไทยเนี่ยเอาง่ายๆว่าหมาไทยมันไม่เหมือนหมาฝรั่งหมาไทยมันขนเกรียนโดยเฉพาะยิ่งที่เราเห็นกันทั่วไปหมาวัดเนี่ยขนเกรียนเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นหมาเมืองร้อนแต่หมาฝรั่งมันตัวใหญ่ขนฟูเช่นเยอรมันแชปเฟิร์ดบ้างอะไรนะโกลเด้นบ้างโอ้โหขนเริ่มเทิมเลยซึ่งไอ้หมาพวกนั้นมันไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ในแผ่นดินของเราเวลาพูดถึงคำว่าหมาหรือด็อกเนี่ยความคิดของแต่ละคนเนี่ยจะไปวาดภาพหมาต่างกันด้วยซ้ำไปเพราะว่าประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์มันต่างกันตัวอย่างนี้ท่านคงนึกออกแล้วใช่ไหมครับว่าไม่มีคำศัพท์คำใดเลยที่สามารถแปลได้ตรงตัวให้เข้าใจได้ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดของสิ่งที่เรียกว่าภาษานี่แหละคือเหตุผลที่แม้จะมีตำราพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยมากมายนับไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านเล่มแล้วล่ะพิมพ์กันออกมาตลอดเวลาจนถึงทุกวันนี้แหละแต่มันก็ไม่สามารถสื่อได้ให้ชัดเจนว่าความหมายของพระพุทธองค์นั้นน่ะคืออะไรนี่คือเหตุผลที่ทำไมพระต้องเรียนบาลีไม่ใช่แต่พระนะครับลูกขุนนาง
ลูกเจ้านายสมัยก่อนนั้นน่ะภาษาต่างประเทศภาษาแรกที่เรียนกันในรั้วในวังในบ้านขุนนางนั่นน่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาฮอลันดาแต่เป็นภาษามคธเพราะว่าเขาต้องการสอนลูกหลานให้เข้าใจพุทธศาสนาซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากไงดังนั้นการจะแปลคำสอนออกมาให้มันตรงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในพม่าเจริญเติบโตอย่างนี้แต่พม่านั้นน่ะเขาก็มีปัญหาทางการเมืองทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วเขาเป็นมีมาต้องนานแล้วพระพม่าก็ไม่ใช่อริยสงฆ์กันทั้งหมดถึงแม้พม่าจะเติบโตเรื่องอภิธรรมอย่างที่เรียนแล้วก็ตามดังนั้นพระบางกลุ่มเนี่ยก็บ้าการเมืองก็เหมือนพระเมืองไทยท่านดูสิฮะชัดเจนจะตายเห็นไหมบางคนก็บ้าบอคอแตกบ้าการเมืองไปวางกรวยปิดถนนเกลียดยิ่งลักษณ์ไปขึ้นเวทีด่านู่นด่านี้น่ะแต่พระที่ดีในเมืองไทยเราท่านนึกออกไหมล่ะถ้าท่านคิดท่านก็นึกออกว่าท่านไม่ทำอย่างนี้หรอกยกตัวอย่างพระดีๆที่น่านับถือศรัทธาท่านพระประยุทธ์โตพระพรหมบัณฑิตพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายท่านไปบ้าอย่างพวกนั้นไม่ใช่เพราะท่านมีวิชาท่านไม่อวิชาเหมือนพวกนั้นไอ้พระวางกรวยพระสามนิ้วพระประชาธิปไตยพระเรียกคิ้วนั่นมันก็แค่คนห่มเหลืองเพราะว่าเขาเป็นสมมติสงฆ์เขายังไม่มีความรู้ก็เช่นเดียวกันอีตาพระที่ไปต่อตีท้าดีเบตคนนู้นคนนี้นะไหว้พญานาคไหว้หมาดีกว่าเนี่ยแค่ภาษาแค่วลีนี้เท่านั้นก็รู้แล้วเขาพูดด้วยโทสะเอาแล้วเขาพูดผิดไหมที่จริงก็ไม่ผิดแต่ว่าไม่ควรเพราะว่าเป็นการพูดที่เกิดขึ้นจากกิเลสไม่ใช่การพูดที่เกิดขึ้นจากปัญญาผมก็เห็นด้วยกับท่านผมไม่ใช่ไหว้พญานาคนะผมไม่เคยไหว้แล้วไม่เคยศรัทธาพญานาคผมก็ทราบดีพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ในอบายภูมิแต่ผมก็ไม่ไหว้หมาเหมือนกันเพราะหมามันก็อยู่ในอบายภูมิเหมือนกันที่ท่านพูดว่าไม่ไหว้พญานาคไปไหว้หมาดีกว่าเนี่ยเพราะความโทสะพูดมาโดยไร้สติเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ควรบูชาผู้ที่ควรไหว้นั้นน่ะพระพุทธเจ้าท่านตรัสชัดเจนแล้วไม่ใช่ไม่ต้องเป็นพระก็รู้ถ้าเป็นคนที่ศรัทธาศาสนาจริงๆเนี่ยแค่เรียนชั้นประถมก็เรียนกันแล้วไม่ใช่เหรอทิศทั้ง6ไงล่ะคือผู้ที่น่าศรัทธาตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงเวสาลีนั้นน่ะท่านก็ไปประพาสออกไปข้างนอกใช่มั้ยนอกเวรุวันนอกพระวิหารเวรุวันท่านก็ไปเจอชนินพราหมณ์กำลังบูชาทิศท่านก็บอกว่าสิ่งที่ควรบูชาน่ะไม่ใช่ทิศต่างๆหรอกแต่ทิศทั้ง6ที่ควรบูชาคือใครคือผู้เหล่านี้ทิศเบื้องหน้าก็คือบิดามารดาทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายคือเพื่อนฝูงมิตรสหายที่เกื้อกูลช่วยกันอุดหนุนกันทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยาครอบครัวทั้งหลายทิศเบื้องต่ำก็คือพวกข้าทาสบริวารที่ช่วยเหลืออุ้มคุ้มชูอุ้มชูเราเราก็ต้องตอบแทนเขาทิศเบื้องสูงทิศที่6ก็คือสมณะชีพราหมณ์เทพเทวาที่ช่วยประคับประคองให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องนี่คือคนที่ควรบูชาไม่ใช่บูชาหมาดีกว่าบ้าแล้วพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็แสดงถึงโทสะถ้าโทสะคืออกุศลจิตซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องกำจัดดังนั้นจึงแสดงเห็นชัดเจนว่าพระที่พูดวันนี้เขาพูดด้วยกิเลสเต็มๆแล้วไอ้จิตของเขาเป็นอย่างไรจิตของเขาเนี่ยมีโทสะโทสะมีจิตอยู่สองรูปแบบเท่านั้นรูปแบบที่หนึ่งมันมีชื่อว่าโทมนัสสะสะหาคตังปฏิฆะสัมปยุตตังอสังขาริกังคือโทสะที่เกิดขึ้นในตัวเองเช่นเดินไปเตะกระโถนโครมเนี่ยนะโกรธกระโถนบอกว่ามาเกะกะขวางทางหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครทำเลยทำเองแท้ๆก็กระโถนวางอยู่ดีๆอ่ะซุ่มซ่ามไปเตะไปโทษมันอีกเรื่องเกิดความโกรธอันนี้เป็นจิตประเภทนี้มีชื่อว่าโทมนัสสะสะหาคตังปฏิฆะสัมปยุตตังอสังขาริกังไม่มีใครมากระตุ้นแต่จิตของอีตาพระที่ไปว่าลุงพลไปว่าไอ้ศรีสุวรรณจันยาไปท้าดีเบตคนนู้นคนนี้เนี่ยมันเป็นจิตอีกประเภทหนึ่งเป็นอกุศลจิตเหมือนกันซึ่งมีฤทธิ์ร้ายแรงพอกันมีชื่อว่าโทมนัสสะสะหาคตังปฏิฆะสัมปยุตตังสังขาริกังคือถ้าไม่มี
ศรีสุวรรณจันยามาขวางเขาขัดคอเขาเขาจะไม่โกรธแต่ศรีสุวรรณโผล่มาเขาก็โกรธแสดงว่าศรีสุวรรณเนี่ยเป็นผู้ที่ชักชวนให้เขาเกิดความโกรธขึ้นมาชักชวนโดยไม่ได้ตั้งใจนะไม่ใช่ว่าศรีสุวรรณเขาจะไปท้าดีท้าต่อยกับอิตาพระนั่นไม่ใช่เขาก็พูดเขาไปตามเรื่องตามราวเขาประท้วงอะไรจะไงก็ตามไปร้องเรียนใครเนี่ยมันเรื่องอะไรของคนอื่นจะต้องมาสร้างโทสะในตนเองแต่อิตานี่ก็โกรธเพราะว่าขัดคอไม่เห็นด้วยจิตนี้แหละครับโทสะเนี่ยมี2ตัวก็จริงนะแต่มันเลวร้ายมากมันจะพาเราไปสู่อบายภูมิก็กลับมาถึงเรื่องกรณีพระพม่าที่หนูคนนั้นน่ะเขาเข้ามาถามแล้วก็ทำนายว่ากันแน่กันแหนว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนอย่างดูอย่างพระพม่าสิต้องไปประท้วงรัฐบาลพระที่ไปประท้วงรัฐบาลเนี่ยเป็นพระประเภทอวิชชาไม่ใช่พระที่มีวิชามีความมีปัญญามีความรู้ไม่ใช่พระเหล่านั้นจึงออกมาเรียกร้องการที่เขาไปประท้วงรัฐบาลพม่าต้องการประชาธิปไตยในประเทศพม่านะแสดงว่าเกิดเพราะอะไรเราวิเคราะห์ดวงจิตเขาเราจะรู้ดีเขาต้องการประชาธิปไตยคือเขามีความโลภอยากได้ประชาธิปไตยเขาคิดผิดๆว่าการมีประชาธิปไตยแล้วจะทำให้ทุกอย่างสงบสุขแล้วความทุกข์จะหายไปตอนนี้ถ้าหากเราเอาปัญญามาคิดพิจารณาถ้าเห็นประเทศไหนไหมที่มันมีประชาธิปไตยและความทุกข์หายไปลองยกตัวอย่างมาสักประเทศหนึ่งสิไม่มีใช่ไหมครับแสดงว่าไม่ใช่สิอ้าวถ้าประชาธิปไตยมันตอบทุกอย่างแล้วเนี่ยมีระบอบนี้แล้วเนี่ยมันจะดีหมดมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัญญาวิปลาสความคิดแบบวิปลาสไปหลงเชื่อว่าสิ่งผิดผิดเป็นความถูกต้องไปหลงเชื่อว่าสิ่งที่ไม่ใช่หนทางรอดเป็นหนทางรอดดังนั้นนี่คือเหตุผลไงครับที่เขาไปประท้วงเพราะเขาโลภเขาคิดว่าได้ไอ้นั่นมาแล้วทุกอย่างจะหมดปัญหามันก็จริงไม่ใช่ประการต่อมาก็คือเขาทำด้วยโทสะเพราะเขาเกลียดรัฐบาลทหารจึงออกมาต่อต้านรัฐบาลทหารเสร็จแล้วก็ใช้ความรุนแรงเหมือนกับพระยวนเนี่ยเกลียดรัฐบาลก็ออกมาประท้วงเผาตัวเองก็มีนั่นคือความโง่ทั้งนั้นการกระทำด้วยโทสะด้วยโลภะก็คือกิเลสเมื่อเกิดกิเลสมันก็เป็นอกุศลจิตมันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ทำแล้วก่อให้เกิดความทุกข์หรือไม่ก่อให้เกิดความพ้นทุกข์สิ่งนั้นผิดทั้งนั้นนี่ก็คือคำตอบที่ผมอยากจะตอบเด็กคนนั้นที่มาถามใน YouTube นะครับคือผมคุยกับเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่วาจาหยาบคายเหมือนคนประเภทเดียวกับเขาเท่านั้นเองแต่ก็จะพูดแบบนี้เขาคงไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะว่าจิตเขาไม่พร้อมที่จะรับก็เลยอยากมาใช้ช่องทางนี้แหละถือว่าเป็นการตอบและเกิดเข้ามาทวงคำถามผมจะได้บอกว่าผมตอบแล้วนะเท่านั้นเองไม่มีอะไรแล้วอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าอย่าไปหลงเชื่อพระพูดมากท่านนึกออกใช่ไหมไอ้ที่ไปวางกรวยหน้าท่านหน้าศูนย์ราชการน่ะไอ้นั่นเป็นพระบ้าการเมืองก็จิตเขาก็เหมือนกับจิตของพระพม่าที่ประท้วงรัฐบาลขนาดนี้แหละครับเขาประกอบด้วยโลภะและโทสะใครไปหลงเชื่อคนแบบนี้ท่านก็จะตกอยู่ในวงจรของอวิชชาด้วยแล้วก็ไม่มีวันที่จะพ้นทุกข์ได้เราไม่ได้ต้องการเรียกหาความสุขความสุขมันไม่มีหรอกมีอะไรที่เป็นความสุขบ้างไม่มีได้กินอาหารอร่อยๆนะท่านกินไป 2-3 คำแล้วท่านกินต่อไปตลอดได้ไหมก็ไม่ได้ถึงเวลาขึ้นมานะต่อให้อาหารเลิศรสขนาดไหนมันก็อ้วกออกมาอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่ความสุขแท้จริงแต่งงานกับคนที่เรารักคนที่ดีเหลือเกินสวยจะตายอยู่มากมายนะแต่งงานเข้าไปเนี่ยแล้วถึงเวลาจะมีความสุขตลอดไหมก็ไม่ใช่ทั้งคืนเนี่ยนอนกรนน้ำลายไหลยืดมองดูก็ไม่ใช่แล้วเผลอๆพอสนิทกันเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องเกรงใจกันมากตดออกมาเหม็นทุกคนไม่มีใครตดหอมอยู่แล้วความสุขมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะต้องเปลี่ยนแต่ว่าคนเราไม่เข้าใจคิดว่าความสุขนี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีสิ่งมากลบเกลื่อนสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าอิริยาบถเรานอนอยู่ในเตียงในเก้าอี้ที่เขาขายกันตัวละ 50,000 แหมนอนแล้วมีความสุขถามว่าท่านนอนตลอด24ชั่วโมงได้ไหมก็ไม่ได้แต่นั้นพอท่านนอนเต็มที่แล้วท่านก็ต้องลุกขึ้นมานั่นคือการเปลี่ยนอิริยาบถแต่ท่านไปจำแต่เฉพาะตอนที่พอใจในช่วงที่นอนตอนแรกๆอยู่บนที่นอนตอนนี้หลายคนคงยังไม่ตื่นหรือว่าตื่นแล้วยังไม่ลงจากเตียงเนี่ย
ถ้านอนมีความสุขก็ตามอ่ะแต่ถ้านอนให้นอนอยู่บนเตียงทั้งวันทั้งคืนมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนั่นแหละอิริยาบถมันก็คือตัวที่มากลบเกลื่อนไม่ให้เราเห็นความทุกข์ที่แฝงอยู่ในสิ่งที่ชาวบ้านคิดว่าเป็นความสุขเหมือนกันตัวสิ่งที่เรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นโลภะทั้งนั้นสิ่งนี้แหละครับผมเสียดายแทนเราเกิดมาในดินแดนประเทศไทยที่มีคำสอนมากมายทางพุทธศาสนาที่ถูกต้องด้วยนะแต่ท่านไปหลงไปเจอพระบ้าๆบอๆซึ่งเป็นสมมติสงฆ์พวกนั้นเขาเป็นอวิชชาแต่เราแยกแยะไม่ได้เพราะเราไม่มีความรู้จึงต้องรีบออกมาเตือนไงครับว่าการจะประเมินใครก็ตามเนี่ยว่าควรจะเชื่อถือหรือไม่เนี่ยก็ประเมินได้ว่าคำสอนของเขาเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยหมดความทุกข์หรือไม่แต่ถ้าคำสอนเขาทำให้เรามีความทุกข์นั่นละผิดทั้งนั้นแล้วเรื่องกรณีตัวอย่างที่ยกมาอย่างกรณีที่ว่าไหว้พญานาคไหว้หมาดีกว่าเนี่ยและที่จริงควรจะพูดอย่างไรที่มันถูกต้องเพราะว่าวลีนั้นเป็นวลีโทสะวลีกระชดประชดประชันแล้วก็โกรธแค้นสิ่งที่ถูกต้องก็คือต้องบอกว่าการไหว้พญานาคเนี่ยไม่ใช่คำสอนของพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าท่านบอกให้บูชาทิศทั้ง6อย่างที่ผมเรียนมาแล้วตอนต้นดังนั้นถ้าไม่ใช่ทิศทั้ง6เนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปแสดงความเคารพแต่ว่าการเมตตาต่อกันยังมีอยู่มันคนละเรื่องกันนะผมไม่เคยไหว้หมาของผมเลย5ตัวแต่ผมรักมากเลยผมมีความเมตตาต่อเขาเขาก็ตอบแทนเขาด้วยความจงรักภักดีแต่ไม่จำเป็นต้องแสดงความเคารพใช่ไหมมันคนละเรื่องอย่าเลี่ยงบาลีเอามาตีกันปนกันไม่ใช่ว่าไม่เคารพแล้วเกลียดชังเขาก็ไม่ใช่มันคนละประเด็นคือปัญหาของคนไทยเนี่ยก่อนที่จะจบไปทิ้งท้ายก็คือว่าเราไปบ้าศรีถนนชัยผมเห็นมาก่อนนี่ก็มีคนหนึ่งนะที่เลี่ยงบาลีได้เก่งจนท่านอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยก็คือท่านดร.วิษณุเครืองามท่านสามารถจะหารู้โหว่บุตรต่างๆได้มากได้ตลอดเวลานั่นคือช่องโหว่ทางกฎหมายแต่จิตใจเนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่าเรื่องใดถูกเรื่องใดผิดมันไม่จำเป็นจะต้องตีความเพราะอย่างที่เรียนแล้วภาษาเนี่ยไม่สามารถจะครอบคลุมทุกเรื่องทุกความหมายได้แต่ถ้าเรามีพื้นฐานมีหลักการทางจิตใจเราจะรู้ว่าสิ่งนี้ถูกต้องหรือผิดพลาดไม่ใช่ตีความตามคำพูดแม้แต่ทางพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันนะครับปริยัติก็คือทฤษฎีที่บันทึกไว้แต่ก็มีต้องมีการตีความเสียก่อนว่าที่ท่านตัดไว้อย่างนั้นคืออะไรยกตัวอย่างเช่นติระฉานคาถาที่ผมนำมาแสดงไว้หลายครั้งในรายการนี้ว่าท่านท่ามกล่าวถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเรื่องท่าน้ำเรื่องราชาเรื่องอำมาตย์เรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องข้าวเรื่องนาเรื่องคนกล้าหาญเรื่องอะไรต่างๆเป็นพรวนไปหมดเนี่ยท่านห้ามกล่าวห้ามพิสูจน์กล่าวเพราะว่ามันไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นแล้วตีความว่าเอ้าแล้วทำยังไงอย่างเช่นว่ามีเมื่อวานผมไปอ่านวิทยานิพนธ์เล่มหนึ่งของพระที่เรียนที่มจร.เขาพยายามหาเหตุผลว่าเหตุผลที่พระเนี่ยจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนะถ้าเขาก็เอาพระไตรปิฎกบ้างเอาอรรถกถามาตีความแต่ก็เห็นชัดใช่ไหมครับว่านั่นคือการเลี่ยงบาลีไงครับเหตุผลก็อย่างที่ผมบอกแล้วพระรูปไหนที่เข้าไปเดินขบวนแล้วประกอบด้วยจิตใจที่เป็นมหากุศลจิตบ้างไม่มีเข้าไปมิตรด่าเขาอิตาที่ไปวางกลวยเนี่ยถึงออกไม่ล่ะมันขึ้นเวทีไปก็ผิดเที่ยวด่ายิ่งรักเขาเกลียดยิ่งรักผมเนี่ยเป็นคนที่เกลียดทักษิณกับยิ่งรักแต่มันคนละประเด็นการที่จะต่อต้านรัฐบาลพวกนั้นผมก็เห็นด้วยแต่การเป็นพระไปทำอย่างนั้นผมไม่เห็นด้วยผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ผิดเราก็ต้องแยกแยะอะไรถูกอะไรผิดไม่ใช่ชอบที่เขาทำอย่างนั้นกับบ้าตามเขาไปเรื่อยเพราะตีความอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าการกระทำอย่างนั้นไม่ควรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ห้ามพระเข้าไปอยู่ในกองทัพเพราะว่าการกองทัพนั้นมันเต็มด้วยความเกลียดชังใช่ไหมล่ะไปสู้รบปรบมือกันอย่างเนี้ยแม้แต่ไปเยี่ยมญาติท่านก็ห้ามไปพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีกองทหารอยู่เพราะเหตุมันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ก็ไปตีความว่าโอ้กองทัพทำไมได้รบกันก็ไม่เป็นไรบางคนก็ไปอ้างครูบาศรีวิชัยแก้ไขพระมหาพระอาจารย์ธรรมโชตในสมัยบ้านบางระจันพระอาจารย์ธรรมชาติทำถูกไหมที่อยู่นั้นไม่ถูกไม่ถูกได้ยังไงเป็นพระไปอยู่ในนั้นได้ยังไงแต่พระสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ไงครับเรื่องอวิชชาเนี่ยนะ
มันเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยแหละไม่มีวันที่จะจบสิ้นไปได้ตราบใดที่ยังมีสัตว์อยู่เวไนยศาสตร์ทั้งหลายตั้งแต่สัตว์นรกจนถึงพระอริยะที่ไม่ใช่พระอรหันต์นี่แหละยังมีอวิชชาอยู่ทั้งสิ้นยังฆ่าไม่ได้แต่ว่าพระอริยะนั่นท่านฆ่าได้บางตัวเช่นพระโสดาบันก็ฆ่ากิเลสโทสะได้ฆ่ากิเลสได้บางตัวเป็นต้นผู้ที่จะฆ่ากิเลสได้หมดก็คือพระอรหันต์เท่านั้นดังนั้นทุกยุคก็จะมีพระแบบนี้อย่ามายกตัวอย่างพระอาจารย์ธรรมโชติในบ้านบางระจันเลยนั่นก็ไม่ถูกต้องมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเอ้ยอย่างนี้ก็ไปว่าคนรักชกรักชาติไปกันใหญ่ผมพูดในแง่ของธรรมะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทางโลกไอ้ที่ฆ่าฟันกันที่ไอ้พม่ามันเดินมาเป็นหลายร้อยหลายร้อยกิโลเนี่ยดูสิครับมันแห่กันมาจากกรุงอังวะมาตีเรามันบ้าหรือเปล่าอยู่บ้านดีๆนั่งพัดอาคเนกไม่ดีๆไม่ชอบมาตีกรุงศรีอยุธยาอยากจะได้ดินแดนเขาอยากจะได้ความร่ำรวยใช่ไหมโลภะทั้งนั้นมันก็แห่กันมามันก็เป็นอย่างนี้แหละมันอยู่ในโลกียวิสัยก็เป็นเช่นนี้ดังนั้นเวลาดูอะไรต้องแยกแยะไม่ใช่เอาเรื่องนั้นไปมั่วกับเรื่องนี้ไอ้ศรีถนนชัยน่ะมันเป็นพวกกันล่อนตรงข้ามกับอีคิวซังใช่ไหมผมชัดว่าชัดท่านที่ดูรายการนี้ก็รู้จักอีคิวซังสองคนเนี่ยต่างกันยังไงเหมือนกันก่อนเหมือนกันที่ฉลาดหาทางออกได้แต่อีคิวซังเนี่ยฉลาดในการที่ช่วยเหลือคนอื่นเขาหาทางออกในทางที่ถูกแต่ไอ้ศรีถนนชัยมันกันล่อนมันหาทางออกในทางชั่วแม่บอกว่าล้างช่วยเอาน้ำให้ช่วยเอาน้องไปอาบน้ำแล้วก็ล้างให้สะอาดทั้งนอกทั้งในนะไอ้ศรีถนนชัยมันเกลียดน้องมันป๋อแม่สั่งให้ล้างน้องให้ทำความสะอาดน้องทั้งนอกทั้งในมันก็จับน้องผ่าท้องล้างท้องเลยเพราะมันเกลียดน่ะแล้วมันก็อ้างกับแม่มันว่านี่ไงก็แม่บอกให้ฉันล้างน้องให้สะอาดแล้วก็ล้างแล้วข้างนอกข้างในผ่าท้องแม่งเลยน้องตายเลยเห็นไหมครับสารเลวขนาดไหนคนแบบนี้นะเป็นคนที่คนไทยชอบเนี่ยคนไม่ใช่ผู้ผิดคนไทยที่อวิชชาและคนไทยที่โง่เขลาเห็นแก่ตัวชอบแล้วมันก็จะมากันทุกเรื่องตีความกันอย่างนี้ไงครับไอ้เจ้าอะไรตำรวจเป็ดมันบอกว่าตราบใดก็ตามที่ทำอะไรที่กฎหมายไม่ห้ามสามารถทำได้อ้าวกฎหมายไม่ได้ห้ามด่าแม่ด่าพ่อในบ้านตัวเองเพราะว่าไม่มีใครได้ยินไม่มีพยานแล้วควรทำไหมก็ไม่ควรทำคนดีๆเนี่ยเขาไม่ได้มองกฎหมายกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่บังคับคนสารเลวครับคนดีๆนะแค่ขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตวัฒนธรรมถ้ามันขัดแย้งกับสิ่งเหล่านี้เขาก็ไม่ทำแล้วเช่นบ้วนน้ำลายลงพื้นถึงแม้จะไม่มีใครเห็นเขาก็ไม่ทำเดินผ่านผู้ใหญ่ถึงแม้ไม่มีกฎหมายว่าต้องหลบให้ผู้ใหญ่ผ่านก่อนเขาก็ต้องหลบเพราะว่าจารีตประเพณีเป็นอย่างนั้นกฎหมายมีไว้บังคับคนที่ต่ำช้าจริงๆประเพณีไม่สนใจศีลธรรมไม่มีจึงถึงต้องบังคับกฎหมายนั่นคือระดับที่หยาบที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าสิ่งใดที่กฎหมายห้ามไม่ทำแต่สิ่งใดที่กฎหมายไม่ห้ามทำได้อย่างที่ไอ้ตำรวจบ้าบอคอแตกที่มันเป็นนักการเมืองเร็วๆนั่นแหละมันพูดมันก็ไม่ใช่เพราะเรามองจุดนี้แล้วท่านจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นอย่าหลงผิดหลงตามไอ้เจ้าภัยวันเจ้าเมื่อก่อนพุทธอิสระเป็นพระเดี๋ยวนี้ถูกจับศึกไปแล้วเพราะว่าสิ่งที่มันทำมันผิดพลาดไงครับคดีนุ่งนังไปหมดเนี่ยหลายคนก็หลงทางไปบูชาไปเชื่อถือว่ามันมาโปรดสัตว์ไม่ใช่เป็นพระที่ไม่ดีแต่ตอนนี้เขาเป็นมนุษย์แล้วเขาเป็นนายสุวิทย์ใช่ไหมตอนนี้เขาทำอะไรผมไม่เลยไปว่าเขาแล้วหลายอย่างผมก็ชอบเพราะว่าผมก็ไปชอบยิ่งรักทักษิณแต่ตอนที่เขาทำเนี่ยต้องว่าเพราะเป็นการกระทำในเครื่องแบบพระจะทำให้คนเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องพอแยกแยะประเด็นต่างๆเราจะเห็นเนื้อหาได้ไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไปที่ลอยตามกระแสไปเรื่อยๆวันนี้จึงมาตอบเรื่องพระพม่าว่าความไม่ถูกต้องที่พระพม่าไปต่อต้านรัฐบาลเนี่ยผมไม่ได้สนใจรัฐบาลพม่าหรอกครับถึงแม้ผมจะเชื่อรัฐบาลพม่าเนี่ยไม่มีใครเขาล้มเขาได้หรอกตอนนี้นะตรงข้ามกับพวกนักวิเคราะห์ทั้งหลายแหละถึงจะเรียนรายละเอียดในครั้งต่อไปแต่พม่าไปทำอย่างนั้นมันขัดแย้งคำสอนของพุทธศาสนาถ้าเขาถอดเครื่องแบบพระออกไปสึกออกมาแล้วจะทำอะไรก็ทำไป
และการกระทำเนี่ยมันเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากอกุศลจิตก็คือการมีโลภะและโทสะตามใดก็ตามที่มีโลภะหรือโทสะมันจะต้องมีโมหะเสมอคือมันโง่ไงมันถึงโลภถ้าไม่โง่ก็ไม่โลภถ้าไม่โง่ก็ไม่โกรธดังนั้นไม่ว่าจะเป็นโลภหรือโกรธมันจะต้องเกิดขึ้นจากโมหะทั้งสิ้นจริงๆโมหะแล้วถือว่าเป็นตัวพ่อเลยที่จะทำให้เราเกิดทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ชอบไอ้ตาพระไพวันเนี่ยก็เกิดโทสะไงผมก็เข้าใจบริคาจิตตัวเองแต่ยังตับไม่ได้ก็พยายามเอามาแยกแยะเพราะตอนนี้ก็เกิดโทสะในกลุ่มที่เรียกว่าโทมนัสสาสาหคตังปฏิฆาสัมปยุตตังสะสังขาริกังเวลาเห็นไพวันมันออกมาเต้นแรงเต้นกาผมก็ไม่ชอบมันจิตผมเป็นตัวนี้ไม่ดีก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองพยายามจะลดลงไปพอพูดในตอนนี้ก็คือการเบรกตัวเองเหมือนกันว่าเอาละตั้งใจจะบอกความจริงให้กับมิตรสหายทั้งหลายแล้วก็เกิดโทสะขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมล่ะพูดนะมันง่ายแต่ทำมันยากดังนั้นมันจะต้องฝึกทักษะในการทำตอนนี้ก็ลดลงไปเยอะแล้วนะครับคนขับรถปาดหน้าไม่ได้โกรธอะไรเลยนะถึงว่าเออเขารีบไปสิ่งที่จะทำลายโทสะได้คือเมตตากรณีภัยวันเนี่ยถ้านึกเมตตาโถเข้าอุตสาบวชมาเป็นพระนะได้ต้องปะเรียนไม่รู้กี่ประโยคนะ7ประโยค8ประโยค9ประโยคอะไรรู้ข้อมูลมันสับสนนะแต่เขาก็ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักศาสนาแค่นี้ปุ๊บเดียวนะนึกออกแล้วโอ้เกิดเมตตาขึ้นมาแล้วโทสะหายไปหมดเลยสงสารเขาว่าเขามีโอกาสแล้วเนี่ยเขายังมาเต้นแร้งเต้นกาอยู่ในวังวนกิเลสเนี่ยโอ้โหจบเลยครับโทสะหายไปหมดแล้วนี่คือตัวอย่างไงผมก็ฝึกตัวเองผมไม่ได้บอกท่านนะผมไม่กล้าสอนท่านหรอกผมสอนตัวเองเสร็จแล้วตอนนี้เลิกละผมไม่โกรธเขาละเออจริงนะใช่ไหมเวลาโกรธเขาเนี่ยเอาโทสะเข้าไปกลมนะขับรถโดนไอ้คอยใครปาดหน้ามอเตอร์ไซค์บีบแต่ไล่อะไรก็แล้วแต่ท่านก็นึกเมตตาเขาโอ้เขาไม่มีตะตังซื้อรถแบบเราแต่นี่มันก็ไม่ดีนะนี่เป็นมานะไม่ดีเหมือนกันแต่เอาละเรายังเป็นเด็กๆอยู่ว่าเอาฝึกแบบผิดๆไปนิดนึงก่อนก็แล้วกันเพราะต้องทำลายโทสะก่อนเสร็จแล้วไอ้มานะเนี่ยมันทำลายยากทำลายทีหลังคือการเอาตัวไปเปรียบเทียบคนอื่นเนี่ยเรียกว่ามานะเราดีกว่าเขาเราเท่าเขาเราต่ำกว่าเขาสิ่งนี้ไม่ดีหมดนะมานะภาษาศาสนาไม่ใช่ภาษาไทยนะท่านอย่ามาปนกันเดี๋ยวจะสับสนโอลมานไม่ดีมานะทางพุทธศาสนาความหมายมันไม่ดีความหมายเลวด้วยซ้ำไปต้องไม่มีแต่ว่าว่ากันทีหลังแต่ท่านที่ไม่เข้าใจมันต่างกันยังไงมานะมันดีนี่นาเนี่ยท่านไปอ่านหนังสือสักพักนึงก่อนแล้วเดี๋ยวมาฟังต่อนะครับผมมนตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจเดี๋ยวต้องรีบไปทำงานแล้ววันนี้มาจอดรถถึงที่ทำงานแล้วมีเวลานิดนึงก็เลยติดค้างไว้ไม่อยากให้ติดค้างเพราะว่าสัญญาไว้ว่าจะคุยเรื่องพระพม่าเมื่อวานนี้ติดมีอุปสรรคไม่สะดวกก็เลยไม่ได้พูดต้องรีบมาพูดซะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดผมไม่ได้ทำแล้วผมตายไป 2-3 นาทีต่อไปนี้เนี่ยผมก็จะผิดสัญญามันก็จะไม่ดีมีอะไรก็ต้องรีบทำกันไปสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ